วัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากนี้และต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะครับคุณทวีปเชื้อคงวันนี้ติดตามประเด็นสำคัญสำคัญตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในเช้าวันนี้กันต่อเนื่องนะครับในมุมของการเมืองที่วันนี้จะเล่าให้ฟังเนี่ยพลเอกประวิตรในฐานะคีแมนหลักนะของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงต้องติดตามท่านลงพื้นที่แล้วก็ไปดูความใกล้ชิดความสนิทสนมกับชาวบ้านนะกลับมาต้องตามเฟซบุ๊กท่านด้วย ว่าโพสต์อะไรจะไปส่งผลต่อนัยยะทางการเมืองยังไงบ้างนะครับวันนี้เก็บตกจากเนชั่นจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังว่าเอ๊ะการโพสต์ครั้งล่าสุดฉบับที่5แต่ยังอยู่ในบทที่2เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วจะมองไปถึงอนาคตของการเมืองไทยยังไงบ้างใช่ครับก็ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่สัญญาว่าจะเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังวิเคราะห์กันด้วยนะครับเพราะว่ามีนักวิชาการออกมาเสนอความคิดแล้วก็คิดว่าคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยตัวเลือกเนี่ยจะชิงดำกันอยู่แค่2คนพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นี่แหละไม่มีคนอื่นเลยหรอช้อยตามความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยความซวยตกไปอยู่ที่เพื่อนของเมียเมียเนี่ยขอหย่าฝั่งของผัวเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปเป็นพยานในการหย่าให้ปรากฏว่าผัวเนี่ยโมโหเพื่อนที่เป็นพยานนี่แหละนะครับบุกไปหาแล้วก็ใช้มีดไล่แทงจนกระทั่งเขาต้องวิ่งหนีตายครับไอ้ช่วงจังหวะตอนที่จะก่อเรื่องเนี่ยยังพูดอยู่เลยว่าพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหมแล้วมันมีคลิปเหตุการณ์นะครับที่คนที่เขาอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้คุณผู้ชมลองดูภาพนะครับมาดิมาดิมาเออมึงลงมาดิเล่นมือถ้ากูกระโดดขึ้นไปนะแล้วไงแล้วเป็นไงแล้วกูต้องกลัวเหรอมาดิมาดิเออโดนเลยเออมาดิมันบ้าหรือเปล่าแล้วไงแล้วเป็นไงเรื่องมาดิมามาดิมาต้องกลัวมึงเหรอมาดิมามาดิมามาดิมาตีดิเอาโอเคมาดิมาบ้าหรือเปล่าไอ้เล่ห์ไอ้มีดตอกเล่ห์เออแล้วมึงเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอ้มึงเรื่องมึงอ่ะแล้วมึงเป็นไงแล้วมึงเป็นไงมึงเป็นไงมาดิมาดิมาเออมาดิมาคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคนที่ก่อเหตุอ่ะลักษณะการแต่งกายเหมือนตำรวจเลยนะใช่นี่ไงเนี่ยแล้วผู้เสียหายเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นพยานนะครับเป็นเพื่อนของเมียเนี่ยก็โตเถียงกันแต่ว่ามีทั้งจอบเลยนะเมื่อกี้ใช่มากันหมดเลยอาวุธครบมืออ่ะเขาก็กลัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยบอกพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหมตะโกนถามแบบนี้ด้วยความโมโหในคลิปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผู้ชายที่แต่งชุดตำรวจเนี่ยกำลังไล่ทำลายร่างกายไรเดอร์ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งนะครับถนนธรรมวิถีอยู่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีครับก็จะเห็นว่าชุดเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นตำรวจที่ตัวเนี่ยยังมีซองปืนพกอยู่ที่เอวอยู่เลยนะครับแต่ว่าไม่เห็นตัวปืนแต่ว่าในมือเนี่ยมีทั้งมีดปลายแหลมแล้วก็มีจอบด้วยพยายามเหมือนกับว่าไล่แทงชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับแล้วจอบเองเนี่ยยังไปทุบรถที่เป็นรถเก๋ง Honda กับรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปด้วยครับเนี่ยครับอีกมุมนึงดูสิผู้เสียหายอายุ36ปีครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าอยู่ด้วยกัน4คนแล้วคู่กรณีจริงๆเนี่ยนะครับก็คือผู้ร่วมงานเป็นภรรยาหมายถึงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นตำรวจของตชด.นายหนึ่งยศ10ตำรวจโทอายุ29ปีประจำการอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยเป็นเมียของตำรวจรายนี้เนี่ยนะครับแล้วทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวก็นัดกันมาเพื่อที่จะหย่าร้างพอผู้ก่อเหตุมาถึงนะครับมีปากเสียงกับภรรยาแล้วก็มีการถามว่าจะหย่ามีใครเป็นพยานหรือเปล่าให้กับฝ่ายหญิงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเป็นพยานให้ก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจถามกลับไปว่าพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหมแล้วมายุ่งกับเรื่องของชาวบ้านแบบนี้ทำไมเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อเหตุใช้มีดที่ดึงมาชักมา2เล่มเนี่ยนะครับไล่แทงตัวเขาจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยต้องวิ่งหนีตายไปหน้าปากซอยครับแล้วระหว่างที่วิ่งหนีก็ถูกแทงเข้าที่ด้านหลัง1แผลด้วยแต่ว่าแผลไม่ลึกมากตอนนั้นเขาคิดเลยนะครับว่าโอ้โหไม่รอดแน่ๆเพราะฝั่งนั้นเขาเป็นตำรวจอ่ะรู้ยุทธวิธีเป็นอย่างดีแน่ๆแต่สุดท้ายโชคดีครับหนีรอดมาได้พอรอดมาได้เสร็จคนก่อเหตุก็ย้อนกลับมาที่บ้านครับแต่ฝ่ายชายน่ะบอกว่าใครเป็นพยานหนุ่มพร้อมตายหรือยังเขาก็เลยขี่รถเข้ามาแล้วก็มีดออกมาสองเล่มสองเล่มนะมีดปลายแหลมก็ผมนั่งอยู่นี่กับพยานอีกคนนึงผู้ชายตอนแรกผมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ถีบมอเตอร์ไซค์ผมล้มแล้วเขาก็วิ่งตามผมมานี่ผมก็อยู่หน้ารถก็ต่างคนเนี่ยประมาณเกือบ10นาทีครับอยู่บริเวณรอบรถเนี่ยฮะ
ครับผมแล้วทีนี้จังหวะหนึ่งเขาเอาจอบมาเขาจะตีผมใช่ไหมตอนนั้นผมไม่มีอาวุธผมก็เลยพยายามยั่วให้เขาแบบโมโหผมแบบว่าจะได้ตามผมคนเดียวใช่ไหมกลัวน้องสาวของมันที่หนีเข้าไปในบ้านอ่ะกลัวมันก็จะเข้าไปทำร้ายจะไปฆ่าทีนี้จังหวะหนึ่งมันวิ่งตามผมทันผมก็เลยสะบัดหลบนี่เขาเลยโดนแทงเข้านี่ทีนี้มันก็วุ่นวายอีกช่วงนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีต้องเข้าไประงับเหตุแล้วก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันต้องใช้โล่บังเข้าไปจับกุมตัวแต่สุดท้ายก็เห็นว่ามอบตัวแต่โดยดีนะครับแล้วก็รับสารภาพบอกว่าสาเหตุที่เกิดเรื่องก่อเรื่องเนี่ยนะครับที่ผ่านมาอยู่กินกับภรรยามีลูก1คนอายุ3ขวบแล้วก็ก่อนเกิดเหตุมาพักอยู่ที่บ้านของทางฝ่ายหญิงแต่ระหว่างนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยขอหย่าด้วยความโมโหครับแล้วก็ทราบว่าเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงมาเป็นพยานให้ก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ก็เลยก่อเหตุอย่างที่เห็นตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานผู้อื่นนะครับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจรวมถึงข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วยนำตัวขอศาลจังหวัดอุบลราชธานีฝากขังนะครับส่งดำเนินคดีโอ้อันนี้เรื่องทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็บุกรุกก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะแต่ตัวเองเป็นตำรวจด้วยนะยศ10ตำรวจโทเนี่ยสังกัดอยู่ตำรวจตชดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต้นสังกัดก็ต้องตามดูด้วยว่าจะทำยังไงในทางวินัยนอกจากไม่สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเนี่ยไปสร้างความอันตรายให้เขาด้วยใช่ครับอันนี้อันตรายนะครับดูภารกิจของท่านนายกกันหน่อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จับตาช่วงบ่ายจะไปตรวจราชการที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะลงพื้นที่ไปที่สงขลาวันจันทร์ก็จะไปที่ยะลาด้วยราชบุรีเนี่ยนะครับคือยังไม่ได้ยกเลิกภารกิจแกใช่ทำงานต่อครับแม้ว่าจะอาจจะยังไม่ 100% ในส่วนของอาการบาดเจ็บที่มือใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยตอนช่วงบ่ายนายกจะไปตรวจราชการนะครับที่ฉะเชิงเทราจุดแรกก็จะไปที่วัดโสธรวรารามเนี่ยนะครับไปสักการะหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะแวะกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนายกเห็นว่าจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี62ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตำบลบางแก้วอำเภอเมืองได้ดำเนินการนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครส่วน11มีนาคมครับจะไปตรวจราชการในช่วงเช้าที่สงขลาดูปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายทะเลส่วนช่วงบ่ายก็จะไปยะลาแล้วก็13มีนาคมวันจันทร์นะครับว่าจะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับในอีกพักหนึ่งก็คือพักพลังประชารัฐนะครับก็เตรียมปราศรัยใหญ่4ภาคเหมือนกันดูกำหนดการของพลังประชารัฐเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ากำหนดการยุบสภาเป็นยังไงนะฮะคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าพักเนี่ยมีมติให้เปิดปราศรัยใหญ่4ภาคครับก่อนจะยุบสภาจากเดิมที่กำหนดไว้6จุดแต่จัดได้เต็มที่ตอนนี้4จุด12มีนาคมจะจัดเวทีแรกที่เชียงใหม่ไปภาคเหนือก่อนเลยนะจัดเวทีต่อไปจะไปที่ภาคใต้คือไปหาดใหญ่แล้วก็ต่อด้วยเวทีในกรุงเทพมหานครวันที่18มีนาคมถัดไปจะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่นนะครับหรือไม่ก็จะไปที่อุดรธานีส่วนหลังการยุบสภาก็จะเปิดเวทีปราศรัยครั้งแรกในวันที่26มีนาคมคือไปโคราชนครราชสีมาถือเป็นนัยยะนะครับที่จะได้ส่งผู้แทนตั้งแต่เหนือจรดใต้ของพลเอกประวิตรด้วยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกำหนดการของพลังประชารัฐทำให้เรามองเห็นเส้นทางของการยุบสภาแล้วว่าแน่ๆเนี่ย15มีนาคมนี้ไม่น่าใช่เพราะเขาบอกว่าจะจัดก่อนยุบสภา4เวทีแล้วมันไปเวทีสุดท้ายเนี่ย18มีนาคมแล้วแสดงว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่เราคุยกันคือ20 21หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกำหนดการนะครับขณะเดียวกันที่เมื่อวานนี้ครับพลเอกประวิตรไปพระนครศรีอยุธยาครับโอ้คนไปรอต้อนรับกันคับข้างเลยทีเดียวนะครับพลเอกประวิตรไปอยุธยาด้วยเอาผาดทะเบียน7กพ8209กรุงเทพมหานครนะครับก็ไปตรวจราชการติดตามเรื่องแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างแล้วก็แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่นะครับแล้วมันก็จะมีไฮไลท์ต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปกราบสักการะไปไหว้ปิดทองพระพุทธไสยญาติหลวงพ่อโตวัดสะตือนะครับ
กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสตือแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะครับที่ไปรอให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์ลุงป้อมสู้ๆรักลุงป้อมอยากจะให้เป็นนายกคนต่อไปชูป้ายให้กำลังใจนะครับว่าเนี่ยเคียงข้างขอให้เป็นนายกเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮไลท์แบบบางคนก็จับไม้จับมือใช่ไหมครับหอมแก้มเลยคุณสรคุณขโมยเป็นทุกประจำอ่ะเวลาลงพื้นที่ขโมยหอมกันหมดเลยแล้วจังหวะนึงเนี่ยเห็นว่าตอนนั่งรถกอล์ฟอะครับรถอาจจะแรงไปหน่อยมันมีแบบช่วงอะไรนะกระตุกกันด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะกระชากตัวแล้วคนในรถก็เองก็ตกใจนะครับถึงขั้นคุณวิรัตเองบอกว่ารถอาจจะไม่เสถียรแต่คนเนี่ยเสถียรนะดูสิแฟนคลับแกมีแต่สาวๆเนี่ยมาดูกันเนี่ยป้ายโอ้โหสีสันสดใสนะครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจสนับสนุนอยากจะให้เป็นนายกคนต่อไปนะครับพลเอกประวิตรเองก็ทักทายครับแล้วก็อารมณ์ดีนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยห่วงใหญ่เห็นใจประชาชนพื้นที่อยุธยาก็ทุกปีอยู่แล้วน้ำท่วมอ่ะเนี่ยจังหวะนี้ที่บอกฮะขึ้นรถกอล์ฟใช่ไหมฮะนี่แล้วก็พื้นที่เองเนี่ยน้ำท่วมแต่ปีนี้เนี่ยโอเคทำงานได้น้ำไม่ท่วมแล้วแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาครับว่ารัฐบาลจริงใจทำงานเพื่อความผาสุกของประชาชนนี่พอเจอสื่อแล้วนิ่งนะพลเอกประวิตรนะแต่พอเจอชาวบ้านเนี่ยยิ้มแย้มยิ้มใหญ่อันนี้คือในเชิงพื้นที่ซึ่งเราก็ต้องติดตามด้วยเพราะว่าช่วงหลังการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรก็สร้างสีสันและทำให้เราเห็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งของพลเอกประวิตรเหมือนกันแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องติดตามกันก็คือในโลกออนไลน์ของแกเนี่ย Facebook ตอนนี้มากันต่อเนื่องล่าสุดฉบับที่5แล้วยังอยู่ในบทที่2ของการก้าวข้ามความขัดแย้งจะวางตัวเองเป็นโซ่ข้อกลางโพสต์มาแต่ละครั้งยาวใครที่ไม่ใช่แฟนคลับก็คงไม่อ่านหรอกแต่ถ้าคนที่อ่านกันอย่างชัดเจนก็จะเห็นว่าท่านเล่าเรื่องอะไรกันมาบ้างผมสรุปให้ฟังคร่าวๆมันจะมีสัก3ประเด็นประเด็นแรกคืออธิบายเรื่องการต่อสู้ของ2แนวความคิดนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยบอกเลยว่าโดยประสบการณ์ของท่านเนี่ยทำให้ท่านเข้าใจโครงสร้างอำนาจประเทศเป็นอย่างดีเป็นโครงสร้างอำนาจที่ส่งผลต่อการช่วงชิงและจัดสรรอำนาจจริงไม่ใช่แค่โครงสร้างในรูปแบบที่ประชาสัมพันธ์กันเท่านั้นตลอดระยะเวลายาวนานจะมีการต่อสู้ของ2ฝ่ายแนวความคิดซึ่งท่านหมายถึงฝ่ายอำนาจนิยมและฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยในส่วนของฝ่ายอำนาจนิยมคุณผู้ชมลองฟังแล้วก็ดูว่าท่านหมายถึงใครหมายถึงตัวเองหรือไม่อำนาจนิยมท่านบอกว่าผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งที่เป็นข้าราชการภาคเอกชนนักธุรกิจนักลงทุนที่ทำงานขับเคลื่อนประเทศส่วนใหญ่ทนกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนักการเมืองในคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าความเหลวแหลกของพฤติกรรมนักการเมืองเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการลงทุนทางการเมืองเพื่อค้ากำไรแสวงหาผลประโยชน์นักการเมืองที่มาจากผู้มีบารมีในท้องถิ่นเข้ามาขยายแหล่งผลประโยชน์จากอำนาจส่วนกลางจึงทำให้กระแสการสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารไม่เคยหมดไปจากโครงสร้างอำนาจประเทศไทยทำไมกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้จึงกำหนดความเป็นไปของประเทศด้วยการคิดปฏิวัติรัฐประหารอันนี้พลเอกประวิตรพูดถึงฝ่ายอำนาจนิยมต่อไปคือฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับที่ท่านหมายถึงท่านก็ย้อนกันไปตั้งแต่ตัวท่านเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งด้วยทำงานร่วมกันกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งรัฐมนตรีและก็ส.ส.ปรากฏว่าการไปร่วมกับฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยทำให้ท่านเข้าใจว่านักการเมืองที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนจากชนชั้นที่มีอิทธิพลกำหนดความเป็นไปของประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยกลับเป็นผู้ที่เข้าอกเข้าใจปัญหาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากกว่ากลุ่มที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจเสียอีกและเมื่อชีวิตตัวเองมาเป็นนักการเมืองก็เรียนรู้จากการลงพื้นที่การทำงานอย่างหนักนะครับด้วยภารกิจราชการต่างๆจึงรับรู้ว่าการปลูกฝังสำนึกประชาธิปไตยให้กับประชาชนนั้นไปไกลแล้วทั้งที่ผ่านมาบทบาทของนักการเมืองส่วนกลางและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งทุกระดับจะยังคงอยู่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือแกพูดเหมือนแกเข้าใจว่าฝ่ายอำนาจนิยมพยายามสร้างกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยบอกว่าทำให้ผมกลับมาย้อนมองผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมพรรคที่สนับสนุนอำนาจนิยมจึงพ่ายแพ้ต่อพรรคที่เป็นแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกครั้งเหมือนไม่มีหนทางในชัยชนะอยู่เลยแม้ว่าฝ่ายอำนาจนิยมจะสร้างกติกา
แต่งตั้งคนของตัวเองเข้ามาควบคุมกลไกเพื่อให้เอื้อต่อชัยชนะของฝ่ายตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายแค่ไหนก็ตามเพราะความพ่ายแพ้นั้นเกิดจากอำนาจนิยมแม้จะครองใจคนบางกลุ่มได้แต่ห่างไกลอย่างยิ่งต่อความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ทำให้พลเอกประวิตรตกผลึกในช่วงสุดท้ายว่าคงคิดอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเหนือจากการบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่งคงและหนักแน่นท้ายที่สุดก็ทิ้งท้ายว่าขอให้ทุกคนเชื่อนะด้วยประสบการณ์เรื่องราวที่สั่งสมมาจะทำให้ผมทำได้และทำได้ดีกว่าใครในความตั้งใจด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศนี้ขอให้เชื่อผมสักครั้งหลังจากนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าจะทำอย่างไรเพื่อออกจากความขัดแย้งก็ยังคงเล่าต่อเนื่องแล้วก็ยังคงติดตามกันนะครับและแน่นอนพอโพสต์แบบนี้คนในพลังประชารัฐเองก็สนับสนุนโพสต์ล้อตามกันไปด้วยเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณนิพิธอินทรสมบัติครับสมาชิกของพลังประชารัฐนะครับก็ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันว่าทำไมเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยนะครับคือเหมือนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะแยกกันเดินต่อไปแบบนี้อีกต่อไปหรือเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนถึงจุดแข็งรวมถึงเส้นทางของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ว่าทำไมคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบในส่วนของพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ยกประเด็นเรื่องของอาจจะคิดว่าอายุมากหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพคุณนิพิธเนี่ยถึงขั้นเขียนบอกว่าอย่างเรื่องของอายุมากเนี่ยให้ไปเทียบกับชาติอื่นๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยส่วนเรื่องของสติปัญญาคุณนิพิธบอกว่าจริงๆไม่มีใครสู้พลเอกประวิตรได้นะครับแล้วก็จุดแข็งของพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็คือเรื่องของการประนีประนอมเนี่ยนะครับถึงขั้นบอกว่าหากคิดว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งถามจริงๆใครหลักจะนำประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ย่อมให้ท่านเป็นคนกลางสมัครสมานสามัคคีทุกฝ่ายย่อมให้ท่านเป็นขงเบ้งใช้คนให้เหมาะสมกับงานผมว่าประเทศไทยเนี่ยไปต่อได้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกแบบนี้ครับว่าอย่าหาว่าท่านเป็นเผด็จการเลยท่านเกษียณอายุราชการมานานแล้วแล้วก็เสียสละมาตั้งแต่เสียสละมาตั้งพรรคการเมืองลองให้ท่านเป็นนายกสักครั้งก็ไม่เห็นเสียหายอะไรดีกว่าจะขัดแย้งด่าทอกันไปรายวันทำแบบนั้นเนี่ยประเทศชาติแล้วลูกหลานจะได้อะไร อันนี้ก็ยืนยันว่าพลเอกประวิตรน่าจะเป็นโซ่ข้อกลางได้ในการขจัดความขัดแย้งเก็บตกเรามาวิเคราะห์กันต่อถึงจดหมายเปิดผนึกของพลเอกประวิตรมีคนย้อนกลับไปวิเคราะห์เหมือนกันว่าเซนส์ของการตั้งใจให้ตัวเองเป็นโซ่ข้อกลางในการรักษาความขัดแย้งนั้นดูจะไปคล้ายๆกับของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเมื่อเหตุการณ์พฤษภาปี53ในเหตุการณ์ของการต่อสู้ของฝ่ายเหลืองและก็ฝ่ายแดงแต่เขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือพลเอกชวลิตเนี่ยทิ้งตำแหน่งผบ.ทบ.นะครับแล้วก็มาตั้งพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พลเอกประวิตรเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการฟูมฟักอำนาจในฐานะที่เป็นพี่น้องสามปอด้วยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจึงมีความแตกต่างกันแต่เนื้อในเป็นยังไงชวนไปวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคมปีนี้นะครับเผยแพร่จดหมายเปิดใจมาเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่5เรื่องของการก้าวสู่วิถีประชาธิปไตยเนื้อหายาวไม่ต่างจาก4ฉบับก่อนหน้านี้สรุปนะครับสิ่งที่ทีมงานพลเอกประวิตรต้องการนำเสนอผ่านจดหมายก็อธิบายตนเองว่ากำลังจะก้าวออกจากศูนย์อำนาจ3ปคือพูดง่ายๆจะทิ้งห่างจากพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับเพราะรู้ว่าฝ่ายอำนาจนิยมไม่มีทางชนะประชาธิปไตยจากนี้ไปพลเอกประวิตรจะถอดเสื้อบุรพาพยัคฆ์ทิ้งแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งสลายขั้วสีแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแบบปรองดองวาทกรรมก้าวข้ามความขัดแย้งก็ไม่ต่างกันจากวาทกรรมโซ่ข้อกลางที่นำเสนอโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธในปี53พูดง่ายๆครับบิ๊กป้อมเนี่ยพร้อมจะเป็นคนกลางดึงพรรคเพื่อไทยมาจับมือพลังประชารัฐเหมือนกับที่บิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตเสนอนายกคนกลางเพื่อให้เกิดรัฐบาลปลองดองพลเอกประวิตรถ้าไปดูกันที่บุคลิกครับใกล้เคียงกับพลเอกชวลิตคือปากหวานใจดีมีพวกเยอะเป็นมือประสาน10ทิศเหมาะสมกับระบบการเมืองอุปถัมภ์แบบไทยๆพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นผบ.ทบ.ถ้าไปดูระยะเวลาแค่ปีเดียวนะครับซึ่งผู้ที่ผลักดันให้พลเอกประวิตรมาเป็นผบ.ทบ.สมัยรัฐบาลไทยรักไทย
เป็นพลเอกเชษฐาฐานจาโรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นได้รับไฟเขียวมาจากบ้านจันส่องล่าก็คือสมัยนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกกองทัพกลับเข้าสู่ภาวะปกติในตอนนั้นนะครับแม้จะมีนักวิชาการบางกลุ่มเรียกทหารยุคทักษิณว่าเป็นทหารเชิงพาณิชย์และทักษิณจะแต่งตั้งผบ.ทบ.ให้แต่ละคนอยู่ในตำแหน่งแค่ปีเดียวเท่านั้นหลังเกษียณอายุเนี่ยพลเอกประวิตรก็ได้ปั้นมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดมีสำนักงานอยู่ภายในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดมีทั้งนายทหารข้าราชการรวมถึงพ่อค้านายทุนด้วยบ้านป่ารอยต่อกลายเป็นบุรพาพยัคฆ์คอนเน็กชันครับแหล่งรวมตัวกันรวมถึงเซนคาเบียนคอนเน็กชันด้วยเกี่ยวพันในทางการเมืองแน่นอนตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์จนมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ยุคคสช.แล้วรัฐบาลประยุทธ์ยุคเลือกตั้งด้วยบุคลิกภาพแบบสุภาพบุรุษใจนักเลงใจถึงพึ่งได้แบบนี้บิ๊กป้อมและบ้านป่ารอยต่อจึงกลายเป็นศูนย์รวมการเลือกตั้งนักเลือกตั้งในทุกสายพันธุ์เลยทีนี้มามองมุมที่ต่างกันบ้างนะครับตัวของบิ๊กจิ๋วต่างจากพลเอกประวิตรในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าบิ๊กจิ๋วเนี่ยได้รับอิทธิพลความคิดลัทธิประชาธิปไตยของประเสริฐทรัพย์สุนทรแล้วก็เชื่อว่าประชาธิปไตยเอาชนะเผด็จการได้ทุกรูปแบบซึ่งก็รวมถึงเผด็จการคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับปี2533ครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธประกาศลาออกจากตำแหน่งผบ.ทบ.ตามที่เคยบอกเอาไว้ว่าจะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการแล้วก็จะลงเล่นการเมืองในนามของพรรคความหวังใหม่ตอนนั้นเนี่ยพลเอกชวลิตประกาศจุดยืนใน3ข้อนะครับในเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองก็คือต้องการที่จะทำลายวงจรอุบาททางการเมืองให้หมดสิ้นสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วในเวลาอันสั้นแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งโดยในทันทีซึ่งในวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาคัดค้านการสืบทอดอำนาจรสช.แล้วก็การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนเนี่ยนะครับบิ๊กจิ๋วก็กระโดดเข้าไปปลุกม็อบพฤษภาคม35ตัดมาที่เหตุการณ์พฤษภาคม53ครับข้ามกลางวิกฤตเหลืองแดงพลเอกชวลิตเองอาสาเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในเรื่องของการปรองดองที่ไม่ใช่การออกพรบ.นิรโทษกรรมแต่เป็นรัฐบาลเฉพาะการพอมาวันนี้ครับภาพของพลเอกประวิตรเสนอตัวนำพาสังคมก้าวข้ามความขัดแย้งโดยหวังให้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากขั้วทุกสีที่มีบิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมอำนาจนิยมอำนาจพิเศษประชาธิปไตยหรือแม้แต่อีลิตที่ปรากฏในจดหมายเปิดใจของบิ๊กป้อมนี่คือกลยุทธ์หาเสียงชั้นเดียวเชิงเดียวพลเอกประวิตรที่ไม่อาจลบล้างภาพอดีตที่อยู่เบื้องหลังการปั้น2น้องก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก้าวขึ้นสู่ผู้นำกองทัพบกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจดหมายเปิดใจของพลเอกประวิตรเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเอาตัวเองออกมาจากวงจรอำนาจเดิมที่สอกเขาว่าเอ๊ะมันจะไปไม่รอดหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆเรื่องนึงที่พลเอกประวิตรต้องเรียนรู้เลยก็คืออยู่ในโพสต์ของพลเอกประวิตรเองนั่นแหละพลเอกประวิตรยังบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยมีสำนึกประชาธิปไตยที่ไปไกลมากกว่านั้นแล้วเรื่องนี้สำคัญนะไม่ว่าพลเอกประวิตรจะตั้งใจเอาตัวเองแยกออกมาจากพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะสุดท้ายคนดูออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดำเนินมาด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์คนเดียวหรอกท่านจะปฏิเสธได้ยังไงว่าทุกอย่างที่ทำมาท่านไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือว่าตัดสินใจเลยทุกคนดูออกหรือแม้แต่ยังไม่ได้พูดถึงขั้นว่าโพสต์ที่โพสต์มาเดี๋ยวดูออกด้วยว่าท่านไม่ได้พิมพ์เองเนี่ยนะมีฝ่ายที่เป็น PR มาช่วยด้วยเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าเราต้องมองกันให้ดีๆว่าสุดท้ายแล้วการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ภาพการจดจำใหม่ตั้งใจจะมาเป็นโซ่ข้อกลางจริงไหมหรือจริงๆหวังเพียงแค่คะแนนเสียงในการชนะการเลือกตั้งเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการวิเคราะห์จดหมายเปิดผนึกซึ่งเดี๋ยวรอติดตามท่านยังคงมีคัมมิ่งซูนมาให้เรามองเห็นกันอีกว่าต่อไปเนี่ยคนติดตามแล้วว่าวิธีการทำยังไงนะครับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับเรื่องของการเมืองมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้ออกมาแสดงความเห็นแล้วก็พูดถึงความน่าจะเป็นของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกคนต่อไปเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก2ปอที่จะเป็นคู่ชิงดำนะครับคนที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เนี่ยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เคยวิเคราะห์ประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยอะครับว่าเพื่อไทยแม้ว่าจะได้ส.ส.มากที่สุดแต่ก็ไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์แล้วแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเป็นใครไม่สำคัญนะครับเพราะสุดท้ายบิ๊กป้อมจะได้เป็นนายก
าจารย์ก็เลยมั่นใจอะครับว่าผู้ที่มีโอกาสจะได้เป็นนายกคนต่อไปช้อยมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับในมุมของอาจารย์แล้วอาจารย์ถึงขั้นฟันธงเลยนะครับว่าคนที่มีโอกาสเป็นนายกที่บอกว่ามี2คนก็คือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์คนละ50 50เลยนะเพราะว่าแฟนคลับของลุงตู่ก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่นชอบบุคลิกความเป็นฟรานซิสติดหนวดเนี่ยนะครับขณะเดียวกันแฟนคลับของลุงป้อมก็มีความชื่นชอบความเป็นอนุรักษ์นิยมชื่นชอบท่าทีของลุงป้อมรวมถึงเห็นศักยภาพในตัวเนี่ยนะครับแล้วในความเป็นจริงทั้ง2คนเองเนี่ยก็มีแบ็กอัพในเชิงรัฐพันธ์ลึกครับหรือว่ากลุ่มพลังอำนาจในระบบการเมืองไทยที่อาจไม่ใช่สถาบันการเมืองที่เรารู้จักดังนั้นชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกเลยว่า2คนเนี้ยแข่งกันว่าใครจะได้ส.ส.มากกว่ากันคือถ้าลุงตู่ได้ส.ส.มากกว่าก็ได้เป็นนายกส่วนลุงป้อมก็ไปร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธกันแล้วบุคลิกลุงป้อมเนี่ยก็ยังสนับสนุนในส่วนของลุงตู่อยู่แต่ถ้าพลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับลุงป้อมก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกซึ่งเราก็เห็นแล้วครับจากภาพความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรในช่วงที่ผ่านมาใช่อาจารย์ธนพรก็เลยตีความนะครับว่าในลีลาของลุงป้อมเนี่ยเขามีความอ่อนตัวมากกว่าพูดง่ายๆก็คือไม่สร้างความกดดันให้กับพลังประชารัฐนะมากกับเท่ารวมไทยสร้างชาติเหมือนรวมไทยสร้างชาติต้องชนะเท่านั้นน่ะแล้วสถานการณ์ของรวมไทยสร้างชาติแกใช้คำว่าเป็นซีโร่ซัมแพ้ก็จบเกมผู้แพ้จะไม่ได้อะไรเลยแต่ของลุงป้อมเนี่ยความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการประสานงานกับอีกขั้วได้ถึงแม้แพ้อาจจะถูกเชิญไปร่วมรัฐบาลก็ได้ด้วยแบ็คกราวด์ของลุงป้อมนะครับเข้าใจทั้งกลุ่มอีลีทเข้าใจระบบข้าราชการเข้าใจกองทัพลุงป้อมเนี่ยไม่ได้มีน้อยกว่าลุงตู่เลยในเรื่องนี้จึงทำให้พลังประชารัฐที่เซตขึ้นมาทำให้เกมของลุงป้อมนั้นดูจะเป็นไปได้มากกว่ารองศาสตราจารย์ธนพรเปรียบการต่อสู้ทางการเมืองกับเกมกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับโดยควอเตอร์แบ็กที่ชื่อประวิตรวงสุบรรณได้โชว์สกิลให้เห็นถึงรูปแบบการทำเกมได้หลากหลายในการช่วงชิงความได้เปรียบอย่างน่าสนใจถ้าใครที่ชอบดูเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าควอเตอร์แบ็กทำหน้าที่หาจังหวะคว้างบอลครับเพื่อให้กองหน้าเนี่ยวิ่งเข้าไปทัชดาวหรือบางทีควอเตอร์แบ็กเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าไปทัชดาวเองกำลังจะบอกว่าลุงป้อมเป็นควอเตอร์แบ็กที่มีความกดดันน้อยกว่าลุงตู่มีอิสระในการทำเกมคว้างบอลได้หลายรูปแบบขณะที่ลุงตู่เองคว้างบอลได้รูปแบบเดียวเล่นรูปแบบที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยลุงป้อมก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการเล่นแบบลุงป้อมจะชนะแน่ๆหรือแบบลุงตู่จะไม่ชนะเลยนะครับเอาเป็นว่ารองศาสตราจารย์ธนพรก็บอกว่าชั่วโมงนี้ต้องแข่งกันอยู่2คนคนอื่นยังไม่ใช่กล้าพูดเลยว่าวันนี้สว.ไม่มีใครที่จะยกมือให้คนอื่นนอกจาก2ท่านนี้เพราะว่าสว.ชุดนี้ไม่ไว้วางใจนักการเมืองอันนี้ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาผมว่าการวิเคราะห์ของอาจารย์ธนพรรอบนี้คงมีทั้งคนเห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยสว.คุณวันชัยก็ออกมาบอกใช่ไหมว่าดาวมฤตยูย้ายเดี๋ยวอำนาจเก่าจะหมดไปไม่แน่ใจเขาอาจจะยกมือให้กับฝ่ายอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆเองเนี่ยจะพอมีหวังบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างมุมของเพื่อไทยเองที่เขาก็พยายามจะจับตากันอยู่เนี่ยนะครับว่าจะชูใครทั้งๆที่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าไม่น่าจะพ้นในส่วนของอุ้งอิงหรือแม้แต่ในตัวของคุณเศรษฐาก็ตามนะครับซึ่งในมุมเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ยังคงลุยพื้นที่ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องนึงนะครับที่นักข่าวไปถามคุณอุ้งอิงนะครับถึงประเด็นเรื่องของวันเลือกตั้งนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดจะเป็นวันที่14พฤษภาคมจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ามุมบวกของทางเพื่อไทยนะถึงขั้นที่อดีตนายกทักษิณถึงขั้นออกมาบอกเลยครับว่าอ้าวก็ดีสิจะได้มีเวลาในส่วนของคุณอุ้งอิงจะได้คลอดเสร็จสับปุ๊บมาช่วยหาเสียงปราศรัยใหญ่ให้อีกอ่ะใช่คือปกติถ้าคลอดวันเลือกตั้งเนี่ยอุ้งอิงก็กลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปใช้สิทธิ์โอ้โหเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เลยถามครับถึงประเด็นนี้กรณีที่คุณทักษิณออกมาระบุว่าถ้าเกิดเลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็อุ้งอิงจะดีใจมากเพราะว่าคลอดแล้วแล้วก็ออกมาช่วยปราศัยใหญ่หาเสียงให้กับเพื่อไทยในช่วงโค้งสุดท้ายได้คุณอุ้งอิงบอกว่าตัวเธอเองมีกำหนดคลอดปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะคลอดในวันเลือกตั้งเพราะจะทำให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับคือถ้าหากวันที่14พฤษภาคมเลือกตั้งจริงก็คงดีเพราะตัวเธอเองจะได้มีโอกาสขึ้นปราศัยใหญ่ถามถึงกรณีทักษิณนะครับพูดถึงเรื่องของนโยบายของพรรคด้วยเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการต่างๆถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะทำได้มากกว่า 1,000 บาทคุณนุ้งนิ้งบอกว่ามองว่าเป็นความหวังนะครับ
พราะว่าเพื่อไทยเองเขาก็มีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมทั้งค่าแรงขั้นต่ํา600บาทนโยบายเพื่อเกษตรกรนโยบายที่เราทำเป็นตัวผลักดันภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วก็ย้ำนะครับว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายที่มุ่งหวังให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทั้งระบบนะครับขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องนึงครับที่ถูกถามเหมือนกันกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับที่มีรายงานข่าวว่าจะมาพร้อมกับคุณสุริยะใช่ไหมครับกลับมาในส่วนของเพื่อไทยคุณอุ๊งอิงก็บอกว่าทางเพื่อไทยยินดีนะครับยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทั้งไทยรักไทยแล้วก็เพื่อไทยอยู่แล้วโดยมีเป้าหมายก็คือต้องการพัฒนาประเทศถ้าใครมีแนวคิดเดียวกันกับเราก็ยินดีต้อนรับครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ นะครับมีวาระเพื่ออนุมัติกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งแล้วก็มีการยุบแล้วก็การตั้งสาขาพรรคใหม่เพื่อรองรับการทำ primary vote ตามระเบียบของกกต.ด้วยวาระในการรองรับนโยบายต่างๆและที่สำคัญไฮไลท์ครับการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกทั้ง3ที่นั่งแล้วก็ปรากฏตัวไปพร้อมกันคือ2ที่นั่งแน่นอนและคุณแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมรวมถึงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทั้งคู่เป็นบุคคลที่ถูกวางไว้ว่าจะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยด้วยในขณะที่หัวหน้าพรรคครับคุณชลน่านสีแก้วอีก1ประเด็นที่เราตามมาต่อเนื่องก็คือคุณสมศักดิ์คุณสุริยะจะตัดสินใจเข้าเพื่อไทยยังไงตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับว่ายังไงเพื่อไทยเขาปูเสือรอแต่ไม่รู้ว่าสมศักดิ์กับสุริยะจะแน่นอนหรือไม่คุณชลน่านก็บอกว่าถ้าไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะครับก็ให้รอการตัดสินใจของคุณสุริยะในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งอาจจะภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าแต่ในมุมของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันโดยตรงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ามีสัญญาณมาบ้างหรือไม่คุณหมอชลน่านยอมรับว่าส่วนหนึ่งส.ส.บางคนที่อยู่ในกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ย้ายมาเป็นว่าที่ผู้สมัครของเพื่อไทยแล้วหรือสองท่านนี้แหละว่าจะเอาอย่างไรใช่ครับทีนี้เมื่อวานนี้เก็บตกกันหน่อยครับเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่นะครับไปชุมชน70ไร่ก็ไปพร้อมกับคุณณัฐวุฒิใสเกื้อนะครับผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไปรับฟังปัญหาในพื้นที่เป็นครั้งแรกนะครับโอ้เห็นก็ว่าให้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันคุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ทำให้ได้ลงพื้นที่แล้วก็เห็นปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการจัดฉากพบปัญหาหลายเรื่องทุกมิติต้องแก้ไขไปด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อไทยได้รับเลือกเข้ามาเราก็จะพยายามทำให้ได้ทีนี้ถามว่าปัญหาอะไรที่จะเลือกทำก่อนคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเลือกทำก่อนนะครับเพราะว่าทุกปัญหาคือเรื่องใหญ่ที่ต้องทำไปพร้อมๆกันหลังจากนี้ลงพื้นที่ก็จะพยายามไปครบทุกเวทีทุกจังหวัดนะครับเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาปัญหาทั้งหมดมาถกกันภายในพรรคเพื่อที่จะนำไปขยายเป็นนโยบายความเป็นตัวตนแล้วก็ความจริงใจให้กับประชาชนเนี่ยนะครับเอาเป็นจุดหลักของทางเพื่อไทยเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาให้ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือเนี่ยทำเต็มที่อยู่แล้วไปจุดสำคัญด้วยนะไปคลองเตยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับแสนสิริคุณเศรษฐาประกาศลางานชั่วคราวโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนว่าต้องรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะครับโดยคุณเศรษฐาเนี่ยมีหนังสือไปถึงบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเพื่อแสดงความตั้งใจจริงวันนี้ผมได้ลางานชั่วคราวโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เต็มที่โดยในเรื้อหาก็บอกว่าขอฝากแสนสิริไว้ในมือของผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเชื่อมั่นในความสามารถและประสบการณ์ของพวกเราทุกคนที่จะขับเคลื่อนให้แสนสิริก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วก็ฝากไปถึงเพื่อนพนักงานผู้ถือหุ้นแล้วก็ภาคสังคมว่าทุกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้นจะมีความตั้งใจและลงมือทำอย่างเต็มที่อันนี้เป็นหนังสือลางานชั่วคราวของคุณเศรษฐานะครับคุณผู้ชมครับไปดูสแกนบ้านใหญ่กันหน่อยนะครับอะไรที่ผูกขาดว่าจะเป็นแบบนั้นในการเลือกตั้งปี62ในปี66มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นบ้านใหญ่ตอนนี้แม้จะมีพลังกันมากแต่สุดท้ายก็ต้องไปวัดกันที่การเลือกตั้งด้วยนะครับติดตามสแกนบ้านใหญ่กับทางดร.สันติธรธนานิติโชติสถาบันพระปกเกล้าครับกองมันเชิดมากๆขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าในโมเดลแบบบ้านใหญ่บ้านใหม่ที่เราคุยกันเนี่ย
มันพอจะเห็นเขาลางแล้วในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นที่โอเคก้าวไกลไม่ได้ส่งคณะก้าวหน้าเขาไปทำแต่เราก็รู้เขาเนื้อเดียวกันทำไมคณะก้าวหน้าประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไม่ชนะนะแต่ได้ที่สองในหลายพื้นที่อะไรแบบนี้มันเป็นเพราะว่าในบริบทของแต่ละจังหวัดมันมีบ้านใหญ่บ้านใหม่มันมีบ้านเล็กบ้านรองถามว่าถ้าเขาอยากจะเอาชนะบ้านใหญ่ขึ้นมาบ้างเขาทำไงเขาก็ต้องการกระแสมาเติมพวกบ้านรองๆนี่แหละที่เขาอาจจะวิ่งเข้าหาก้าวไกลในโค้งสุดท้ายเพราะเขาก็ประเมินละเฮ้ยคนอายุต่ำกว่า30ในเขตเราเนี่ยก้าวไกลหมดแล้วพวกนี้เราไปใช้ระบบอุปถัมภ์ที่เราเคยทำมาก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะอุปถัมภ์พ่อแม่ปู่ย่าเขาได้แต่ลูกรุ่นหลานละแต่พอไปคุยกับลูกเขาไม่เอาด้วยแบบเดิมเขาบอกเขาชอบพักนี้อ้าวก็ในเมื่อเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจเขาได้เราก็เปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในพักที่เขาชอบซะเลยเพื่อที่จะได้กระแสไงและบวกกับตัวเองที่มีฐานสมมุติเขาผ่านประตูผ่านด่านนะก้าวไกลก็ต้องกรองแหละผ่านด่านก้าวไกลเข้าไปได้กลายเป็นผู้สมัครได้จริงคนแบบนี้ถามว่าได้ลุ้นไหมล่ะพองไทยรักษาชาติถูกยุบไม่มีเพื่อไทยครับคนกลุ่มนี้ก็เลยไปเทลงอนาคตใหม่คำถามคือคนกลุ่มนี้พอ4ปีผ่านไปเพื่อไทยบอกเฮ้ยครั้งที่แล้วผิดพลาดไปส่งไทยรักษาชาติวันนี้จะเอาเพื่อไทยไปลงใหม่เขาจะเปลี่ยนใจกับเลือกเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นโจทย์ที่วันนี้เพื่อไทยก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเพราะว่าโอเคครั้งที่แล้วมันเป็นเพราะว่าไม่มีตัวเลือกคนก็เลยเทไปอนาคตใหม่ด้วย2ก้อนนะครับก้อนอิสระกับก้อนจัดตั้งวันนี้เพื่อไทยจะกลับไปทวงคืนพื้นที่จัดตั้งอาจจะพอได้แต่อิสระล่ะเอาอะไรไปดึงดูดเขาภาพปิดท้ายรายการครับพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะครับช้างป่าโอ้กว่า500ตัวเลยนะครับอบพยพลงมาจากภูกระดึงมาหากินนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกัน 10:00 น.ช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ